ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเฟส2ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและเชียงใหม่ขณะเดียวกันจะติดตามการสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนติดตามจากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณโสรดาค่ะขอบคุณค่ะคุณพัชชาคะโดยในที่ประชุมนะคะจะมีการนำมาตรการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาวิเคราะห์หาสาเหตุค่ะถึงการเกิดอุบัติเหตุและจะมีการแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางไกลในช่วงเทศกาลอื่นๆด้วยค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะคะจะมีการติดตามรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนน7วันอันตรายตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2560เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและข้อปฏิบัตินะคะเมื่อต้องเดินทางในระยะไกลค่ะพร้อมจะมีการพิจารณาการผ่อนปรนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกโดยเฉพาะการนั่งท้ายรถกระบะและแคปหลังผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วค่ะด้านกระทรวงการคลังนะคะจะมีการเสนอให้พิจารณาดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเฟส2พื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและเชียงใหม่และขอให้มีการปรับเงื่อนไขการจองบ้านธนารักษ์ประชารัฐเฟส2เพิ่มเติมหลังจากเฟสแรกพบว่ารายย่อยจำนวนมากมาจองแล้วไม่ผ่านข้อกำหนดค่ะนอกจากนี้จะมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปีพ.ศ. 2557โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2557/2558 ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในขณะนี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะที่กระทรวงวัฒนธรรมนำการแสดงหุ่นไทยนะคะเช่นหุ่นกระบอกหุ่นละครเล็กหุ่นมือหนังใหญ่หนังตะลุงหุ่นอาเซียนจากเมียนมาและกัมพูชามาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะรัฐมนตรีและประชาชนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนิทรรศรัตนโกสินทร์และลานคนเมืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีเนื่องในการฉลองครบรอบวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์235ปีตลอดเดือนเมษายนนี้อีกทางนะคะจึงเป็นการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะค่ะและนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ